ากไปเคาะแทงน้ำซึ่งตั้งอยู่3ใบ3ครั้งจะปรากฏเจ้าที่ออกมาให้เห็นทันทีครับหูยสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมแอปอมเฮ้ยวันนี้เสื้อฟิตๆไว้เอาเสื้อตัวเก่ามาใส่แล้วตอนนี้กูอ้วนขึ้นไงแล้วไม่ต้องตกใจนะฮะว่าอีนี่มายังไงจริงๆมันต้องเป็นหมึกแดงใช่ไหมแต่หมึกแดงมันไม่ดูดแสงไงกูเลยต้องเอาอะไรขาวๆมาดูดแสงกูก็ชอบใส่จังเลยเสื้อดำเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เราดูผอมนะฮะ และวันนี้นะครับผมเราก็กลับกันมาอีกครั้งในหน้าจอแบบนี้ที่มันเป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนเนี่ยขอมาเยอะมากว่าแบบเฮ้ยพี่ผมชอบน้ำเสียงการเล่าเรื่องของพี่จังเลย แค่แบบพี่เล่าให้ผมฟังหรือว่าพี่อ่านให้ผมฟังผมก็ชอบพี่แล้วผมก็เฮ้ยถ้าคนชอบก็ลองทำสัก2สัปดาห์ครั้งหรือสัปดาห์ครึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมแบบแก้เบื่อคลายเหงากันหน่อยดีกว่าฮะซึ่งคอนเทนต์นั้นก็คือท็อป10กับนายอมตีนที่เคยทำไปแต่ตอนนี้นานๆทำทีก็นั่นแหละช่างมันเอาเป็นว่าเป็นรายการที่อะไรก็ไม่รู้แต่กูอยากทำแค่นั้นเองฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเนี่ยไปได้หัวข้อมาจากน้องๆหนูๆที่เขาส่งมาหลังไมค์บอกว่าพี่ลองอ่านสถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศไทยท็อป10หน่อยได้ไหมครับผมก็เลยลองกดลิงก์ที่น้องมันส่งไปปุ๊บเห็นหัวข้อแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจก็เลยแบบกดปิดไปเลยมาอ่านพร้อมๆกับคุณผู้ชมดีกว่าฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับย้อน10ตำนานบ้านผีสิงที่ยังหลอนอยู่ทุกวันนี้โอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะมาดูทีละบ้านเลยสิอันดับ10ในซอยวัชรพลฮะอ้าวไม่ได้มีเขียนชื่อเลยเหรอว่าสถานที่นี้อะไรยังไงคือมาถึงอันดับ10อย่างนี้เลยเหรออ้าวโอเคเป็นบ้านร้างทรงยุโรปหลังใหญ่ซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จแต่ถูกทิ้งร้างค้างคาอยู่ในสภาพเดิมเวลากลางคืนเนี่ยดูค่อนข้างน่ากลัวและชวนขนลุกยิ่งแล้วว่ากันว่ามีคนพบเห็นวิญญาณของชายหญิงและเด็กเนี่ยปรากฏวูบวาบอยู่บ่อยสาเหตุที่บ้านหรูหลังใหญ่นี้กลายเป็นบ้านร้างเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านหลังนี้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดและประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทุกคนเลยครับเฮ้ยแต่จะบอกว่าส่วนใหญ่แบบเกิดอุบัติเหตุข้างนอกผมว่าเขาน่าจะผูกพันกับบ้านแหละผมว่าเขาน่าจะผูกพันกับสถานที่ตรงนั้นมากกว่าตรงนี้ผมว่ายังเฉยๆอยู่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อันดับ10เฮ้ยเบสิกอยู่ดูครั้งที่แล้วอ่ะอัดสักขนลุกเลยครั้งเนี้ยมาเต็มอ่ะอันต่อไปฮะอันดับที่9ฮะโรงงานร้างอยู่ในอุตสาหกรรมบางปูฝั่งเดียวกับเมืองโบราณมาดูข้อมูลฮะเขาบอกว่าสถานที่อยู่สุดซอย2เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรงงานทำรองเท้าเก่าขณะที่กิจการกำลังดำเนินงานไปด้วยดีเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงคือเครื่องปั๊มลมเกิดระเบิดขึ้นมาเลยทำให้คนงานหลายคนเนี่ยเสียชีวิตอย่างสยองนับตั้งแต่วันนั้นมาคนงานที่ทำงานอยู่ก็ถูกผีหลอกถูกวิญญาณหลอนจนต้องทยอยลาออกไปเรื่อยๆจนเกิดประสบปัญหาขึ้นเจ้าของโรงงานเกิดความเครียดเลยฆ่าตัวตายในห้องทำงานชั้นบนของโรงงานและกลายเป็นสถานที่รกร้างเรื่อยมาเล่ากันว่าผีดุมากและยังมีเศษรองเท้ากระจัดกระจายเกลื่อนและปั๊มลมมรณะนั้นก็ยังอยู่ด้วยหุยเฮ้ยผมอยากเชียร์กูหลอนไปหมดแล้วอะไรกระเด็นมาหากูเนี่ยไปอันดับต่อไปเลยเฮ้ยนี่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะฮะอันดับ8ครับวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเขาบอกว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนกลางเคยขุดค้นพบกำแพงเมืองรอบอุโบสถเนี่ยอายุกว่า300ปีด้านหลังอุโบสถเนี่ยมีคุ้มเก่าแก่ชำรุดสุดโทรมว่ากันว่าเจ้าของสถานที่นี้คือพระนางอุษาวดีเทวีชาวบ้านละแวกนั้นเรียกกันว่าแม่หรือเจ้าแม่ซึ่งเวลากลางคืนหากไปที่บริเวณคุ้มดังกล่าวก็จะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างวังเวงผู้ใดที่ไปแสดงกิริยาว่าจาจาบจ้วงหยาบคายไม่เคารพเจ้าของสถานที่ก็มักจะเจอเหตุการณ์แปลกๆบ่อยๆครับวัดปราสาทเหมือนผมจะเคยไปนะในจังหวัดนนทบุรีเหมือนผมเคยไปเที่ยวนะแต่ไม่รู้ใช่สถานที่เดียวกันที่ผมเคยไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นสถานที่โบราณเหล่านี้ตามความเชื่อเขาก็จะมีพวกวิญญาณสิงสถิตอยู่เจ้าทงเจ้าที่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าใครไปลองดีในวัดหรืออะไรเก่าแก่เงี้ยผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเจอง่ายพอสมควรแต่ผมว่าก็คงไม่ค่อยมีใครไปหรอกมันเป็นสถานที่ที่ไว้ทำบุญนะถ้าเกิดว่าไปลองของก็อาจจะโดนดราม่าได้นะฮะ โอเคอันดับต่อไปเลยฮะอันดับที่7ในซอยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถนนพัฒนาการที่เป็นโรงงานล้างครับในเขตมหาลัยก็มีด้วยเหรอฮะเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยซอยนี้เป็นโรงงานทำปากกาเก่าและเป็นโรงกลึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่80ไร่เหตุที่กลายเป็นโรงงานล้างและชำรุดทรุดโทรมเนี่ยว่ากันว่าเจ้าที่เจ้าทางแรงระหว่างที่ดำเนินงานอยู่ก็มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายคนคนลงทุนขาดทุนย่อยยับจนต้องเลิกกิจการไปหากเดินเข้าไปในอาณาเขตโรงงานล้างจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นเยือกผิดปกติและเล่าลือกันว่าหากไปเคาะแทงน้ำ
ำซึ่งตั้งอยู่3ใบ3ครั้งจะปรากฏเจ้าที่ออกมาให้เห็นทันทีครับอันนี้คือยุคอะไรเนี่ยยุค2020เหรอเจ้าที่สิงแทงน้ำเหรอครับเนี่ย แต่เท่าที่อ่านมาก็ขนลุกอยู่นะแต่ผมไม่เคยไปสัมผัสสถานที่จริงหรอตรงเนี้ยถ้าให้ไปตอนกลางคืนก็คงไม่ไปอะฮะโอเคอันต่อมาฮะอันดับที่6รังสิตคลอง13ครับเขาบอกว่าจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ2เมตรเนี่ยจะมีบ้านพักถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดอยู่แต่ยังคงเหลือซากที่เป็นบ้านอยู่ส่วนนึงข้อมูลบางกระแสเนี่ยเล่าว่ามีผู้หญิงตายในกองเพลิงถูกเผาทั้งเป็นบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในสวนมะขามหวานแต่ถูกทิ้งให้รกร้างคนในละแวกใกล้เคียงเนี่ยต่างยืนยันว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องโหยหวนออกมาจากบ้านนั้นพร้อมๆกับเคยมีคนเห็นผู้หญิงในบริเวณซากหน้าบ้านนั้นด้วยโอ้ my god ผมใส่แขนยาวคุณผู้ชมผมถกแขนให้คุณผู้ชมดูไม่ได้แต่ก็ขนลุกอยู่นะอุ้ยเอาจริงๆบ้านล้างในไทยเราก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็เริ่มไล่ระดับเลเวลไปเนาะโอเคไปอันดับ5เลยผมว่าอันดับ5เนี่ยน่าจะสุดตัวอยู่เหมือนกันไปฮะอันดับ5ฮะในซอยรอดอนันรอดอนันต์หรือรอดออนันต์หรือรอดอะไรสักอย่างนึงโอเคช่างแม่งเถอะเอาเป็นว่ารอดอนันต์ละกันสุขาภิบาล1ฮะเป็นบ้านล้างทรงไทยอยู่ที่ริมบึงห่างไกลจากบ้านอื่นๆในละแวกนั้นบริเวณบ้านรกคึกครื้นเต็มไปด้วยต้นไม้คุณยายเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้และหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าวิญญาณของคุณยายยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดแต่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านจนกระทั่งเนี่ยลูกหลานไม่กล้าอยู่และต่างแยกย้ายออกไปหมดปล่อยบ้านหลังนี้ทิ้งชำรุดจนทรุดโทรมไปตามกาลระยะเวลาและที่บ้านหลังนี้เล่าลือกันว่าผีดุนักเพราะคนในละแวกเนี่ยเคยเห็นผีคุณยายออกมายืนชี้นิ้วที่หน้าบ้านเมื่อมีเด็กๆมาวิ่งเล่นบริเวณหน้าบ้านเคยมีคนใจกล้าเข้าไปในบ้านและได้ยินเสียงแกขู่ตะคอกจนต้องเพ่นออกมาแทบไม่ทันเลยฮะอุ้ยเม็ดเลยเม็ดเลยเอาจริงป่ะผมว่าบ้านล้างที่แบบเป็นทรงไทยเก่าๆอ่ะน่ากลัวคือผมว่ามันน่าจะมีเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครไปลองของก็น่าจะเจอดีอยู่แหละเพราะค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะฮะโอเคเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วโอเคอันต่อไปเลยฮะอันดับที่4ครับในซอยสายหยุดอู่รถเมล์เก่าครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสุสานรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนใช้การไม่ได้ซากรถเมล์แต่ละคันเนี่ยเคยมีประวัติคนตายโหงทั้งคันในสภาพสยดสยองมาแล้วและเป็นที่เล่าลือกันว่าอยู่ดีๆไฟในรถเมล์เนี่ยเปิดสว่างขึ้นมาเองหรือมีคนมายืนโบกรถหน้าอู่แท็กซี่จะเข้าไปจอดรับก็หายไปบางครั้งมีคนวิ่งตัดหน้าและหายไปดื้อๆก็มีเช่นกันครับวิตั้งแต่อันดับ5ลงมานี่ผมขนลุกทุกอันเลยวะทำไมผมอ่านแล้วผมขนลุกทุกอันเลยวะโอ้ยแล้วตอนนี้5ทุ่มคุณผู้ชมเอ้ยทำไมต้องอ่านตอนกลางคืนครับนี่กูไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันโอเคอันดับ3ก็คือที่วัดมหาบุตรครับพระขนงที่วัดมหาบุตรเนี่ยในวัดนี้ยังมีศาลาของย่านาคตั้งอยู่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือน่าจะเป็นเรื่องตำนานย่านาคพระขนงป่ะผมเดานะน่าจะใช่อ่านเดี๋ยวลองมาอ่านต่อดูนะครับเขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากตำนานรักของแม่นาคพระขนงเนี่ยที่รู้กันและเผยแพร่กันอยู่เล่ากันว่าแม่นาคเนี่ยอารวาสหลอกหลอนชาวบ้านจนชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยอยู่มิสุขเลยเจ้าประคุณสมเด็จโตวัดระฆังทองเนี่ยได้นำวิญญาณของแม่นาคพร้อมกับกระดูกกระโหลกหน้าผากและนำสิ่งเหล่านี้ไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมในว่าแม่นาคเนี่ยเลื่อนภพไปเป็นเทพแล้วหากมีผีวนเวียนอยู่ที่วัดมหาบุตรก็คงมิใช่วิญญาณของแม่นาคแน่นอนอ๋อเฮ้ยคือผมจะบอกว่าตำนานเรื่องของแม่นาคพระขนงเนี่ยผมเป็นคนนึงนะเว้ยที่ไม่ได้เชื่อว่าแม่นาคเขาจะแบบไปหลอกผีหลอกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมันเคยมีตำนานที่ผมเคยหาอ่านมาอ่านเล่นๆอะไรเงี้ยว่าเขาบอกว่าเคยมีคนโดนแม่นาคหลอกบ้างโดนนู่นนี่นั่นบ้างแต่ในมุมมองผมอะคนนับถือถึงขนาดตั้งศาลให้นู่นนี่นั่นผมว่าเขาน่าจะแบบน่าจะช่วยมากกว่านะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องของการไปบนขอให้ไม่ติดทหารด้วยนี่ก็ผมว่าไม่น่าจะมาหลอกคนนะในความคิดผมนะผมว่าเขาน่าจะมาช่วยซะมากกว่าถ้าในมุมมองของความเชื่อนะครับก็ตามนี้นะฮะก็น่าจะไม่มีอยู่แล้วแต่น่าจะเป็นวิญญาณดวงอื่นมากกว่านะครับโอเคแฟนต่อไปฮะอันดับที่2ครับในซอยรามคำแหง32ฮะในรามคำแหงมีด้วยเหรออ่ะมาดูกันฮะลึกเข้าไปจะพบบ้านทรงสเปนหลังนึงแต่บ้านเนี่ยไม่น่าจะมีใครอยู่มากว่า20ปีแล้วปล่อยให้ร้างเก่าทรุดโทรมอย่างน่าใจหายประวัติของบ้านเนี้ยมีเจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาติวันนึงเจ้าของบ้านเนี่ยขับรถออกไปทำงานปกติที่บ้านเนี่ยมีสาวใช้อยู่เพียงคนเดียวแต่วันนึงอยู่ดีๆมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนเนี่ยเข้ามาแอบสังเกตการอยู่นานพอสมควรจนได้ฉวยโอกาสบุกเข้าไปปล้นและฆ่าสาวใช้จนตายคาที่นับแต่นั้นมาบ้านหลังนี้มักจะได้ยินเสียงผู้
ญิงร้องขอความช่วยเหลือดังโหยหวนน่าสยดสยองอยู่ตลอดเวลาและยังเห็นผู้หญิงที่เขาคาดกันว่าเป็นสาวใช้ที่ถูกฆ่าตายเนี่ยเดินวนไปวนมาวูบวาบอยู่ในบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยทนไม่ไหวจึงต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเล่ากันว่าหลังจากนั้นมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาดังออกมาจากบ้านล้างอยู่เรื่อยๆและบางคนเนี่ยเห็นผู้หญิงลึกลับยืนอยู่หน้าบ้านเป็นประจำก่อนเข้าไปในซอยอีกด้วยครับอุ้ยคุณผู้ชมผมว่าถ้าวันนึงผมมีบ้านแล้วผมมีคนใช้หรือมีแม่บ้านอย่างเงี้ยถูกฆ่าในบ้านผมก็ค่อนข้างหลอนนะเว้ยเอาจริงคือเขาไม่ได้เสียชีวิตเองตามธรรมชาติหรืออุบัติเหตุอ่ะมันเป็นการตายแบบที่น่าสงสารแล้วก็น่ากลัวคุณผู้ชมนึกภาพออกมั้ยก็น่าจะเฮี้ยนอยู่แหละฮะผมเข้าใจอยู่แล้วก็ดูจากภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่ซ่องสุมณปัจจุบันนะเดานะว่าเป็นที่ซ่องสุมก็น่ากลัวเหมือนกันครับมาดูอันดับที่1กันถ้าผมเดาไม่ผิดนะผมดูจากภาพในตอนแรกไปอันดับ1เนี่ยน่าจะเป็นซานติก้าผับและก็ใช่จริงๆด้วยครับอันดับที่1ผับสยองซานติก้าผับณเอกมัยครับเขาบอกว่าเอกมัยเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งหนึ่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนั้นเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นและทำให้เกิดไฟลุกทั่วผับจนมีผู้เสียชีวิตถึง63ศพและในเวลาต่อมาเนี่ยมีการค้นพบว่าที่ดินผืนนี้แต่ก่อนเป็นบ้านเก่าที่เคยมีคดีฆาตกรรมมาก่อนถือว่าเป็นที่ดินอาถรรพ์เลยและยังเล่าว่าในตอนกลางคืนเนี่ยยังเคยมีคนได้ยินเสียงโหยหวนและมีเสียงการทรมานเหมือนคนโดนไฟไหม้ด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาครับพูดยากว่ะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกเนาะเวลาคนเราเขาเสียชีวิตโดยที่ไม่ใช่แบบการตายเองโดยธรรมชาติอ่ะมันน่าจะทรมานแล้วผมว่าถ้าเกิดใครเชื่อเรื่องวิญญาณก็เป็นไปได้นะว่าเขาน่าจะยังอยู่ที่เดิมโอ้ท็อป10ในประเทศไทยก็ไม่ธรรมดานะเอาจริงๆผมเป็นคนนึงที่ติดตามอะไรอย่างนี้พอสมควรก็อยากจะเข้าไปตามสถานที่ต่างๆแต่พูดตรงๆเป็นคนขี้กลัวมากเป็นไปได้ก็อยากจะลองคอลแลบกับพ่อป๋องหรือว่ากระพลทองพับอะอยากคอลแลบมากอยากลุยอ่ะอันนี้พูดเล่นๆนะแต่ถ้าเกิดได้มีโอกาสคอลแลบก็อยากไปเหมือนกันแต่ล่าสุดนี้พ่อป๋องกูไปสายพิตตี้เลยไม่ใช่เหรออยากลองไปเหมือนกันแต่เป็นคนกลัวผีมากนะคือถ้าเกิดกลัวแล้วแบบสติแตกคือผมวิ่งอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมไม่สนเหี้ยอะไรเลยกูวิ่งอย่างเดียวเลยนะเว้ยโอเคนะครับและนี่ก็คือ10อันดับนะฮะเมืองร้างในกรุงเทพมหานครหรือบ้านร้างหรือสถานที่เฮียนๆที่ใช้คำว่ามีรายการหลายๆรายการเนี่ยเข้าไปล่าท้าผีอยู่บ่อยๆนะครับผมก็อย่างที่บอกนะอันนี้เป็นเพียงแค่ท็อป10แต่เขาบอกว่ามันมีอีกหลายที่เยอะแยะมากมายเลยก็ถ้าใครอยากจะไปดูก็ลองเสิร์ชดูใน Google คิดว่าน่าจะมีอยู่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดข้อมูลตอนนี้มีพลาดประการใดหรือคำพูดคำจาใดไม่สุภาพนะครับผมเอฟพงพิทักษ์นะครับต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดทำให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษจริงๆแต่ผมก็เพิ่งเคยมาอ่านอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็หวังว่าจะชอบกันนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกันเพื่อไม่พลาดทีมของเราด้วยนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรหรืออยากจะให้ผมลองมานั่งอ่านหรืออะไรอย่างนี้คิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจลองแชร์มาได้นะในเพจหรือว่าใน Facebook จะส่งข้อความอะไรมาถ้าผมมีเวลาผมจะไปนั่งไล่อ่านนะครับผมแล้วก็ถ้าอันไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมานั่งอ่านคุณผู้ชมนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมเอฟพงศ์นะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบาย